ของอพรบรองผู้บัญชาการยอดจำนวนทั้งสิ้น120ตายตาอันสมควรแล้วกระผมขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีพลตำรวจโทสุวัฒน์แก้วสุขผู้บัญชาการตำรวจอภิบาลให้มาเป็นประธานต้องทำการฝึกทบทวน58ที่เพิ่งออกมาใหม่ซึ่งได้กำหนดขั้นตอนในการปฏิบัติต่างๆเอาไว้อย่างชัดเจนซึ่งเราจะเป็นจะต้องทำความเราจะเป็นต้องรักษาความปลอดภัยสถานที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเสร็จขอบคุณมากนะครับผมได้ครับท่านดีๆรับใช้ครับไปดูครับการประสานพยุทธ์ก็เดี๋ยวมีเรื่องตั้งใจถูกเลยนะแข็งแรงมากNah, I got it.
ซึ่งต้องดูแลในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยสถานที่นะครับโดยเฉพาะสถานที่สำคัญจะเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ดีหรือจะเป็นที่ทำเนียบก็ดีนะครับก็ทางผู้ชาเนี่ยก็ได้เห็นว่าในสถานการณ์ในปัจจุบันเนี่ยนะครับก็จะมีปัญหาในเรื่องของการชุมนุมสาธารณะเกิดขึ้นมาประจำนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนตรงนี้นะครับเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมแล้วก็เป็นเรื่องของวงรอบของการฝึกของข้าราชการตำรวจในการที่รักษาความปลอดภัยสถานที่นะครับก็เป็นนโยบายของท่านผู้ช่วยการตำรวจสันติบาลนะครับที่จะให้ข้าราชการตำรวจสันติบาลที่ทำเนียบตรงนี้นะครับได้มีการฝึกแล้วก็เตรียมพร้อมเพื่อกับรับสถานการณ์แล้วก็เพื่อให้ข้าราชการตำรวจเนี่ยเข้าใจในขั้นตอนในการปฏิบัตินะครับทั้งในเรื่องของการที่จะต้องปฏิบัติต่อกลุ่มผู้ชุมนุมอะไรต่างๆพวกนี้เพื่อที่จะมีความนี่คือเป็นลักษณะเบาแต่ว่าถ้าหนักสุดเนี่ยรเราสามารถอย่างจะนำไปสู่การฝึกที่แบบการใช้กระสุนยางกันอะไรอย่างนี้ไหมคะก็ตามกฎการกฎของการใช้กำลังนะครับในเรื่องของการฝึกตรงนี้นะฮะก็จะเป็นดุลพินิจของผู้ชานะครับซึ่งในการควบคุมสถานการณ์ต่างๆเนี่ยมันก็จะมีขั้นตอนลำดับของผู้บัญชาการเหตุการณ์ซึ่งจะใช้ดุลพินิจในการที่จะพิจารณาว่าลำดับกฎการใช้กำลังในขณะนั้นเนี่ยควรจะต้องปฏิบัติอย่างไรแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับก็พยายามที่จะหลีกเลี่ยงในเรื่องของการใช้กำลังที่รุนแรงนะครับก็ในกฎขั้นต้นนะครับก็จะเป็นเรื่องของในเรื่องของการเจรจาต่อรองไปก่อนต่างๆพวกนี้จนกระทั่งไปถึงขั้นตอนต่างๆทั้งในเรื่องของการบังคับล็อกด้วยมือเปล่าตลอดจนถึงในเรื่องของการใช้กระบองก็ดีนะครับหรืออาจจะไปใช้ในเรื่องของเครื่องยิงหรือว่าแก๊สน้ำตาลต่างๆพวกนั้นเนี่ยครับก็จะอยู่ในเรื่องของขั้นตอนมันจะดูที่สถานการณ์เป็นหลักนะครับแต่วันนี้ที่มีการฝึกโครงการนี้3วันนี้จะไม่มีการฝึกในเรื่องเครื่องยิงและแก๊สน้ำตาใช่ไหมคะก็จะฝึกให้ข้าราชการได้เข้าใจขั้นตอนนะครับแล้วก็รู้วิธีในการปฏิบัตินะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการฝึกการควบคุมฝูงชนเนี่ยนะครับต้องรู้ในเรื่องของกระบวนยุทธต่างๆนะครับในเรื่องของการตั้งรูปกระบวนรับสถานการณ์รวมถึงในเรื่องของกรณีที่กลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยนะครับอาจจะมีการเล็ดลอดหรือปีนป่ายหรือว่าพยายามที่จะบุกรุกเข้ามาในสถานที่ก็จะสอนในเรื่องของรูปกระบวนแล้วก็วิธีการในการควบคุมแล้วก็การจับกุมครับก็คือวันนี้เราเน้นในเรื่องหลักการปฏิบัติขั้นต้นแต่ถ้าหนักยังไงก็ขึ้นอยู่กับผู้บัญชาการเหตุการณ์ในขณะนั้นจะเป็นคนประเมินสถานที่ถูกต้องครับนี่จะใช้เวลาฝึกไปมากน้อยแค่ไหนในช่วงนี้เราจะใช้ฝึก3วันเป็นการฝึกเบื้องต้นนะครับแต่ว่าในวงรอบของเราเนี่ยก็จะมีการฝึกอยู่เรื่อยๆครับกี่เดือนครับวงรอบมาเจออีกทีเรามีการฝึกประจำทุกเดือนอยู่แล้วครับคือทุกเดือนฝึกแบบนี้อยู่แล้วครับผมถ้าครับอย่างสถานการณ์อย่างวันนี้ก็จะมีการชุมนุมทั้งบริเวณรัฐสภาแล้วก็บริเวณข้างทำเนียบรัฐบาลตรงนี้นอกจากการฝึกแล้วเนี่ยยังมีการเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ที่จะรับมือสถานการณ์จริงก็ส่วนหนึ่งด้วยครับเพราะว่าข้าราชการตำรวจที่ฝึกในวันนี้นะครับเราก็ใช้ข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลเป็นหลักด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะได้ซักซ้อมแล้วก็ได้ทำความเข้าใจในวิธีการในการปฏิบัติถ้าหากมีสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นนะครับต้องมีครับต้องมีครับเพราะว่าขั้นตอนในการกดการใช้กำลังทุกขั้นตอนเนี่ยนะครับเวลาเราจะยกระดับของการใช้กดกำลังแต่ละขั้นเนี่ยนะครับจะต้องมีการเจรจาต่อรองก่อนทุกครั้งครับเพราะว่าแนว